วัสดีครับเพื่อนๆพบกับพี่โอ๊ตฟ้าปิดเลนอีกแล้วนะครับสำหรับเช้าวันนี้โอ๊ตก็มานั่งอยู่หน้าเต็นท์ในจะหาย EP 2ที่พี่โอ๊ตได้รีวิวไปเมื่อ EP ที่แล้วนะครับเมื่อคืนก็นอนในนี้อากาศตื่นมาเช้านี้นี่12องศาดูจากการแต่งกายเสื้อกางเกงรองเท้าหมวกแล้วก็นอนในเต็นท์นะครับอากาศหนาวมากๆเลยเพื่อนๆก็อากาศอย่างนี้ก็ต้องไปกางเต็นท์ครับกางที่ไหนไม่ได้ก็กางที่บ้านลานกางเต็นท์ฟ้าบิลเลนนะครับสำหรับ EP นี้จะต่อจาก EP ที่แล้วที่โพสทดสอบการกางเต็นท์ในเชียงราย P2 ที่ทุ่งนาฟ้าบิลเลนก็ที่นาของโพสเองนะครับมาวันนี้ก็จะมาทดสอบการกันน้ำนะครับว่ามันจะกันน้ำได้ดีขนาดไหนก็อากาศหนาวๆอย่างนี้ไม่ต้องพูดมากครับเราไปทดสอบกันเลยไปสำหรับในการทดสอบกันน้ำนะครับคราวนี้พี่โอ๊ตก็จะเอากระดาษทิชชู่นี่วางไว้ที่มุมแต่ละด้านแล้วก็ตรงกลางด้วยถ้าน้ำมันไหลลงจากข้างบนเต็นท์แล้วก็บนด้านล่างที่บอกว่ามันเบาบางแต่มันกันน้ำได้เนี่ยมันจะกันได้จริงไหมนะปิดมุ้งแล้วก็เอาประตูลงทั้งสองฝั่งไม่ได้ตอกสมอบกนะครับมันอาจจะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรไม่น่าจะส่งผลต่อการกันน้ำนะครับยกเว้นว่าถ้าไปใช้งานจริงเนี่ยเราต้องทำให้มันตึงเนาะผลมาแล้วครับหน้าหลังซ้ายขวาคราวนี้ฝนแบบฝนแรงลมแรงนี่ฉีดเลยฉีดแบบเห็นฉีดยิงใส่เลยทดสอบตรงนี้แล้วก็ตรงที่พื้นนะพี่ตัวบอกว่ามันบอบบางแต่มันกันได้มาดูกันว่ามันจะกันได้จริงไหมฉีดใส่เห็นแล้วโอเคน่าจะพอแล้วแหละฝนหยุดตกแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับเพื่อนๆมาดูสภาพกันบ้างเนาะนี่ฝนตกแบบชุ่มฉ่ำเลยพื้นเจิ่งนองขอบดูสภาพภายนอกกันก่อนว่าเราเข้ามาดูเนี่ยมันจะมีหยดน้ำตรงนี้นะซึ่งมันเป็นขั้นตอนจากที่พี่โอ๊ตเปิดซิปตรงนี้ครับเปิดซิปตรงนี้แล้วมันก็ไหลหยดลงมาตรงนี้นี่จะมีน้ำตรงนี้นิดนึงข้างในซึ่งมันจะเป็นช่วงรอยต่อที่พี่โอ๊ตเปิดแล้วก็ดึงไอ้ตัวนี้ขึ้นส่วนจุดอื่นๆที่ไม่ใช่จุดที่เป็นรอยต่อที่เราเปิดประตูเรามาดูกันเดี๋ยวพี่โอ๊ตจะไปนั่งข้างในด้วยเลยเท้าเปียกทำไงดีดูนี่ก่อนแล้วกันเนาะดูตรงทิชชู่ตรงของประตูทางเข้าก็ไม่มีปัญหานะครับแห้งสนิทจะมีแค่ตรงนี้เองที่มันตรงกับตรงประตูเปิดเข้ามาแล้วมันมีน้ำจากการเปิดส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวรูดเข้าไปข้างในเลยมาดูทิชชู่ตรงกลางนะครับทิชชู่ตรงกลางเปียกไหมแห้งสนิทครับแห้งสนิทไม่เปียกเลยแล้วก็พื้นที่เราเห็นนะไม่มีน้ำซึมไม่มีอะไรเลยตรงนี้ก็ที่เห็นเป็นหยดๆนะครับอยู่ข้างนอกนะมันอยู่ข้างนอกมันไม่ได้เปียกน้ำเช็ดออกไม่มี
ไม่เป็นไรก็ข้างในน่าจะโอเคนะครับไม่มีน้ำรั่วน้ำซึมตรงขอบประตูฝั่งนี้ที่ไม่ได้เปิดฝั่งประตูที่ไม่ได้เปิดนี่คือแบบแห้งสนิทเลยนะครับทิชชู่ไม่มีปัญหาแห้งใช้ได้เลยเหมือนกันเนาะส่วนข้างบนข้างบนนี่แห้งสนิทเลยเราจะเห็นหยดน้ำอยู่ข้างนอกข้างนอกก็คือมันเป็นเงานะครับแดดส่องมันเป็นเงามันอยู่ข้างนอกไม่ได้ข้างในไม่โดนตรงมุ้งไม่เปียกนะใช้ได้เหมือนกันทดสอบการกันน้ำกันฝนนี่ครับตรงเนี้ยที่เห็นเป็นหยดน้ำเนี่ยอยู่ข้างนอกตรงนี้ไล่จากบนมาล่างก็ไม่มีเนาะสรุปว่ากันน้ำได้จริงโอเคครับที่เห็นนี่คือหยดน้ำข้างนอกข้างในไม่เปียกนะเช็ดเนี่ยทิชชู่ไม่เปียกโอเคเรื่องการกันน้ำทั้งด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างที่พี่บอกว่าพื้นมันนุ่มๆก็ไม่มีปัญหานะครับไม่เปียกโอเคน่าจะผ่านเนาะเพื่อนๆสำหรับใครที่มองเต็นท์ตัวนี้อยู่หรือจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจนะครับโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เราทดสอบกันน้ำไปเรียบร้อยแล้วเนาะคราวนี้พี่วัดก็จะมาสรุปข้อดีข้อเสียของเต็นท์เนเจอร์ไฮ P2 ตัวนี้ให้ฟังนะครับก็พี่วัดสรุปข้อดีจากการใช้งานทั้งในการออกทริปแล้วก็การทดสอบที่ทำให้ดูนะครับก็คือสรุปจากการใช้งานจริงแหละพี่วัดออกทริปมา 3-4 เดือนแล้วเนาะก็สรุปเป็นข้อดีได้ประมาณ4ข้อนะครับข้อแรกเลยเป็นจุดเด่นของเขาก็คือเบาแล้วก็พกพาสะดวกนะครับเวลาเก็บเข้าในถุงเขาแล้วเนี่ยขนาดเขาเล็กนิดเดียวนะก็เหมาะสำหรับสายทัวริงที่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่เขาต้องขนนะครับมันกระทันรัดมากก็คือเบาแล้วก็พกพาสะดวกนี่คือข้อเด่นข้อแรกของเขาเลยนะครับพอมาข้อที่2จากที่ว่าเบาพกพาสะดวกแล้วนะครับอีกจุดเด่นของเขาก็คือกางง่ายนะครับสามารถกางคนเดียวได้ก็เหมือนอย่างที่เห็นในคลิปนะครับที่พี่โรดรีวิววิธีการกางไปจะมีเสา2ต้นเสา2ต้นเสร็จขึ้นโค้งแล้วก็คุมฝายชีตตอกสมอจบนะครับอันนี้ไม่นับเงื่อนไขลมแรงเหมือนที่พี่โรดรีวิวนะอันนั้นคือลมมันแรงมากๆนะครับมากถึงมากที่สุดเลยก็อาจจะเพิ่มความยุ่งยากเข้ามาอีกนิดนึงแต่โดยรวมแล้วจริงๆภาพรวมของเขาแล้วก็คือการง่ายการคนเดียวก็ทำได้นะครับคราวนี้มาดูข้อที่3นี้อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่โอ๊ตนะครับก็คือรูปร่างของเขาสวยงามนะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับแต่พี่โอ๊ตมองว่าทรงแบบนี้มันสวยแล้วก็คลาสสิกดีแล้วเวลาถ้าเราไปกลางกลางคืนนะครับเราเอาเนี่ยโคมไฟเข้าไปข้างในแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดหน้าต่างปิดประตูให้หมดเนี่ยไฟข้างนอกมันจะทะลุออกมาเหมือนเต็นท์เรืองแสงนะครับหลายๆคนก็คงเห็นในหลายๆเพจเขาก็ถ่ายรูปโชว์แบบนี้กันโชว์เต็นท์เรืองแสงนะอันนี้พี่โอ๊ตว่ามองว่าสวยมากๆของพวกสีขาวยังสวยขนาดนี้นะครับถ้าใครซื้อสีสดๆพวกสีฟ้าสีเขียวสีส้มนี่ตอนกลางคืนนี้น่าจะแจ่มเลยเหมือนเต็นท์เรืองแสงเลยครับต่อไปมาข้อดีข้อที่4นะครับก็คือการกันน้ำกันฝนนะครับก็คือกันได้จริงจากการที่ตัวใช้ออกทริปจริงๆ 3-4 เดือนก็ 4-5 ทริปนั่นแหละแล้วก็มีทริปยาวทริปเหนือครึ่งประเทศที่ไป10วันก็ใช้เจ้าตัวนี้นะครับซึ่งนอกจากกันแดดนอกจากกันน้ำกันลมแล้วเขายังกันแดดได้ด้วยโดยสเปคของผู้ผลิตบอกว่าเขากันค่าการกันแดดอยู่ที่ UPF 50นะครับ50พัทก็ลองหาข้อมูลดูว่า50พัทนี่ต้องทนแดดได้แรงขนาดไหนเนาะซึ่งตัวไม่ได้ลงรายละเอียดถึงขนาดนั้นนะก็ในเรื่องของการกันน้ำก็อย่างที่บอกว่าจากที่พวกทดสอบไปเนี่ยมันก็กันแหละฉีดเข้าไปมันก็ยังไม่ทะลุนะครับฉีดน้ำใส่แรงๆเลยซึ่งตามสเปคนี้เขาบอกว่ากันน้ำได้
3,000 มิลลิเมตรนะครับคือถ้าตกเกินนั้นก็คงไม่มีใครอยู่ในเต็นท์แล้วแหละก็คงต้องเก็บเข้ารถหรือเข้าอาคารสถานที่ที่มันน่าจะกันฝนได้ดีกว่าในเต็นท์แล้วนะถ้าถึงขนาดหนักขนาดเกิน 3,000 มิลลิเมตรนะครับอ่ะก็จบรีวิวข้อดีประมาณ4ข้อใหญ่ๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะมีหลายข้อกว่านั้นก็ได้แต่ผมก็สรุปที่เด่นๆของเขามา4ข้อนะครับคราวนี้มาดูข้อเสียกันบ้างนะเดี๋ยวจะหาว่าอวยอย่างเดียวซึ่งจริงๆคือไม่ได้มีสปอนเซอร์ซื้อมาใช้งานเองแล้วก็เอามารีวิวเองเลยข้อเสียเพื่อก็สรุปมาได้มาประมาณ3ข้อนะครับข้อเสียข้อแรกเลยที่เด่นๆที่พี่โอ๊ตเจอเลยก็คือพื้นเต็นท์นะครับพื้นเต็นท์ตัวเนี้ยมันเป็นวัสดุที่พี่โอ๊ตมองว่ามันบอบบางไปนิดนึงโอเคมันกันน้ำได้ครับน้ำไม่รั่วไม่ซึมแต่ว่าด้วยวัสดุของเขาเนี่ยมันจะบางไปนิดนึงคือเต็นท์อีกตัวของโบนี่มันเป็นเหมือนอีกตัวนึงนะเป็นเหมือนผ้ากระสอบซึ่งมันก็มีความหนาความทนนะครับเวลาโดนไปกลางตรงหินอะไรหรือพื้นที่มันเป็นหินหรืออะไรที่มันคมๆเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรซึ่งเจ้าตัวเนี้ยเขาจะบางนิดนึงไม่ใช่เป็นผ้ากระสอบแต่มันก็แลกมาด้วยความเบาน้ำหนักเบาแล้วก็ความกระทัดรัดในการเก็บเพราะฉะนั้นจากข้อเสียข้อนี้เราก็ต้องซื้อกาวชีตนะครับกาวชีตมาเพิ่มซึ่งตัวก็ได้กางให้ดูว่ากาวชีตเนี่ยในคลิปรีวิวนะครับเราต้องซื้อเพิ่มแล้วก็เอามากางรองพื้นก่อนเวลาเราไปเจอพื้นที่หินคมๆหรือพื้นแข็งๆนะครับมันอาจจะตรงเนี้ยผ้าบางๆเนี่ยมันอาจจะขาดได้แต่มันยังไม่ขาดนะตัวยังไม่ขาดแต่ว่ากลัวซึ่งมันดูบอบบางไปนิดนึงเนาะนี่ก็คือข้อเสียข้อแรกเลยส่วนข้อเสียข้อที่2เมื่อกี้พี่วศเดินสำรวจเต็นท์นะด้วยความที่เป็นเต็นท์สีขาวมันก็เลยเปื้อนง่ายหน่อยเมื่อกี้ก็มีขี้นกตกลงมาก็เป็นรอยแบบชัดเจนเลยแต่สำหรับสีอื่นน่าจะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าสีขาวเนี่ยมันก็จะถ้ามันมีรอยเปื้อนรอยดำเนี่ยมันก็จะเด่นสักนิดนึงอันนี้ก็ต้องดูแลดีๆซักดีๆหรือหาวิธีทำความสะอาดดีๆนะครับน่าจะซักไม่ได้หรอกถ้าซักแล้วกลัวแบบเคลือบกันน้ำตามซีลตามอะไรเนี่ยมันจะหลุดนะครับก็อาจจะใช้วิธีหาผ้าชุบน้ำมาเช็ดแบบนี้นะแล้วก็ข้อที่3นะครับที่เจอเลยเมื่อวานก็เจอเมื่อวานโทษบอกว่าพื้นดินมันค่อนข้างแข็งเวลาเราตอกสมอบกมันจะตอกยากนะครับก็มาเจอข้อเสียข้อที่3ก็คือสมอบกที่เขาแถมมาให้อาจจะบอบบางไปนิดนึงเวลาเจอพื้นแข็งๆเวลาเราตอกเข้าไปเนี่ยมันจะงอนะครับของรถงอไปประมาณ 4-5 ตัวแล้วดีที่ว่าเขาให้แถมมาเยอะนะครับสำหรับใครที่ใช้เต็นท์ตัวนี้แล้วใช้แบบสมบุกสมบันไปในที่แบบพื้นหินปนดินปนหินหรือพื้นแข็งๆนะครับอาจจะต้องหาซื้อสมอบกแบบที่มันแข็งแรงกว่านี้หน่อยนะครับใน Lazada ใน Shopee ก็น่าจะมีโอเคสรุปข้อดีข้อเสียของเต็นท์ Nature High P2 นะครับก็ได้ประมาณนี้โดยรวมก็ถือว่าโอเคถือว่าดีเลยคราวนี้มาดูเรื่องราคานะครับราคากับแหล่งที่ซื้อตัวซื้อมาจาก Lazada นะครับซื้อจากร้านค้าออนไลน์ใน Lazada ซึ่งก็สำรวจราคาแล้วแหละในทั้ง Lazada ทั้ง Shopee แล้วก็ในเพจ Facebook ตัวก็สำรวจราคาแล้วซึ่งราคาที่โดได้มานะครับซื้อมาก็คือได้มาราคา 2,790 บาทนะครับไม่ได้เป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วก็ไม่ได้เป็นราคาที่แพงที่สุดอยู่ในช่วงกลางๆได้การรับประกันจากเนเจอร์ไฮไทยแลนด์2ปีนะครับเป็นรับประกัน2ปีสำหรับช่วงราคาที่พี่โอ๊ตไปสำรวจมาสำหรับเต็นท์ตัวนี้นะมันจะอยู่ช่วงราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1,890 บาทไปถึง 3,490 บาทนะครับช่วงราคาอยู่ในระหว่างนี้ซึ่งพี่โอ๊ตก็ได้มาราคา 2,790 บาทอยู่ในช่วงกลางๆส่วนราคาระหว่างต่ำสุดกับถึงสูงสุดแล้วก็ช่วงราคาที่มันห่างกันนะครับ
มันจะแตกต่างกันที่การรับประกันโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าราคาเขาจะรับประกัน0-2ปีนะส่วนราคาที่ถูกลดหลั่นกันมาพี่โอ๊ตเห็นตั้งแต่รับประกัน7วัน3เดือน6เดือน1ปีแล้วแต่นะครับว่าเราจะเลือกที่ช่วงราคาที่มันถูกหรือจะเอาประกัน2ปีนะครับอันนี้ก็อยู่ที่งบประมาณแล้วก็ความต้องการของเพื่อนๆ เลยว่าต้องการแบบไหนนะส่วนของตัวได้มา 2,790 อย่างที่บอกได้ประกัน2ปีด้วยก็ถือว่าอยู่ในช่วงราคากลางๆในช่วงราคาที่คุ้มค่าที่โอเคนะครับก็สรุปข้อดีข้อเสียแล้วก็ช่วงราคาให้แล้วก็ที่เหลือเราก็จะไปกางเต็นท์นอนที่ทุ่งนาฟ้าปิดเลนนะครับก่อนที่จะปิดคลิปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับให้กับช่องฟ้าปิดเลนของโดด้วยนะครับเรามาดูกันว่าวันต่อไปเราจะมีรีวิวอะไรให้เพื่อนๆได้ดูกันในช่วงโควิดนี้น่าจะปล่อยคลิปได้ทีๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ